สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่13กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนทหารการสัตว์จังหวัดนครนายก วันนี้เวลา13นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการกเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งดำเนินงานเพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนในร้อยและสำหรับ สัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชนและกำลังพลประกอบด้วย4โครงการ12กิจกรรม14ฐานการเรียนรู้โครงการเกษตรรวมใจอนึ่งมาจากพระราชดำริมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการได้แก่โครงการปลูกพืชมีการทำแปลงเกษตรผสมผสานโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชการกำจัดศัตรูพืช การจัดทำซุ้มผักเลื้ยตามแนวรัว้วปลูกพืชผักกินได้ขายได้และพืชทางเลือกเช่นบัตเตอร์นัทหรือฟักทองฝรั่งมีรูปร่างคล้ายลูกแพรหรือผลน้ำเต้าผิวเปลือกสีเหลืองอ่อนปนชมพูปลูกได้ทุกภาคเนื้อหนารสชาติหวานมันคล้ายฟักทองระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยว110วันถึง120วันและกิจกรรมการปลูกผักกลางมุง้งมีการปลูกเมลอนญี่ปุ่นเมลอนวีนัส โครงการประมงน้ำจืดมีสำนักง,งานประมงจังหวัดนครนายกไปร่วมดำเนินกิจกรรมการเพราะและขยายพันธุ์ปลานิลรวมถึงสนับสนุนพันุปลาเช่นปลาดุกบิ๊กอุยจำนวน24,000ตัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่นักเรียนในร้อยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกจากนี้มีการทำบ,บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเซา จัดก,การเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมให้นักเรียนในร้อยซึ่งจะได้รับบุติการศึกษาประกาศกนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสเมื่อจบการศึกษาด้วยโครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เขี้ยวเอื้องโดยกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกได้รับเพาะมอบพ่อ,อพัอพอพนธุ์แม่พันธุ์สัตว์ปีกจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกประกอบด้วยไก่เหลืองหางขาวเป็ดเทศกบินบุรีไก่ไทยกรมปศสุสัตว์ ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาได้ทดลองปรับปรุงสายพันธุ์ไก่ดำภูพานกับไก่ไข่โรดไอแลนด์เพื่อให้ได้ลูกไก่ผสมที่มีเนื้อดำกระดูกดำซึ่งจะจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าเนื้อไก่ทั่วไปและจะขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่กเกษตรกรต่อไปโดยได้ลูกไก่รุ่นแรกมีขนสีทองสลับดำส่วนกิจกรรมการเลี้ยงกระบือทางกรมปรศุสัตว์ให้การสนับสนุนการดำเนินง,งานโครงการธนาคารโคกระบือซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน201คน ได้รับมอบกระบือไปแล้วจำนวน201ตัวมีลูกกระบือเกิดแล้วจำนวน67ตัวและ,กะเกษตรกรส่งลูกกระบือคืนโครงการแล้ว67ตัวในเมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2561มีลูกกระบือเกิด1ตัวเพศเมียปัจจุบันอายุ2เดือน จากนั้นทอดพระเนตรโรงสีข้าวซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นบุรณิธิวงเจริญศิลปและสมุนรไลออนนางโยยานากามูระเพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้การผลิตข้าวให้แก่กําลังพลและประชาชนทั่วไปปัจจุบันใช้เครื่องสีข้าวรุ่น2หัวสีระบบ2เซึ่งจะนําผลผลิตที ข้าวที่ปลูกในพื้นที่โครงการมาสีในโรงสีข้าวของโครงการโดยข้าวหอมปทุมซึ่งปลูกได้ทั้งปีเหมาะกับสภาพพื้นที่จะสีไว้ให้กำลังผลเพื่อใช้ในโรงเลี้ยงส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวทับทิมจุมแพรจะสีไว้จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ไปศึกษาดูงานนอกจากนี้ยังคัดแยกรำและปลายข้าวนำไปทำเป็นอาหารสัตว์และนำรำข้าวไปแปรรูปเป็นน้ำมันรำข้าว ต่อจากนั้นท่อพระเนตรโรงงานสกัดเย็นน้ำมันจากพืชซึ่งปรับปรุงมาจากโรงบีบเย็นน้ำมันพืชซึ่งดำเนินการสกัดน้ำมันจากผลผลิตทางการกเกษตรด้วยวิธีการสกัดเย็นมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือออยรวม5ชนิดได้แก่น้ำมันกระเทียมน้ำมันทานตะวันน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้มอนและน้ำมันรำข้าว โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบบรรจุผงแคปซูลจำหน่ายให้กับกำลังพลและประชาชนที่สนใจปัจจุบันผลิตและจำหน่าย2ชนิดคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าวและจมูข,ข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อีก3ชนิดได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาและน้ำมันสีสหายในปี2561เป็นปีที่2ที่ทางโครงการ ดำนินการฝึกอบรมการเกษตรเบื้องต้นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5าจำนวนพันสามสิบห้านายและได้ฝึกอบรมให้แก่นักเรียนเตรียมทหารในชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน45นายเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อยอดในพื้นที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษาตลอดจนเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานรวม32คณะ4,089คนในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา17นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปเซิร์นและผู้บริหารหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมกับองค์การวิจัย เฝ้าถูลละอองพระบาทในโอกาสที่ทรงพระรกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้จัดพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างราชาอาณาจักรไทยกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงพุทธศักราช2561ทั้งนี้สมเด็จพระเทพร,รัตน์สุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีพระราชดำริและทรงเห็นเห็นความสําคัญว่า หากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับเซิร์นซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงชั้นนำระดับโลกก็จะเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นอย่างมากโดเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ถึงปัจจุบันภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรลราสุราสยามบร,รมราชกุมารีมีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวนส3สามแห่งและมีโครงการความร่วมมือต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและนำมาสู่การยกระดับความร่วมมือมาเป็นความร่วมมือระดับประเทศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมบวนและศูนเพื่อนใจทวีนัมบวรโรงเรียนสารวิทยาพร้อมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทว no. ีนัมบวนเขตจตุจักรวันนี้เวลา19นาฬิกา33นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสารวิทยาเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โร,รงเรียนยน,ยนี้เปิดทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน2,725คนครูและบุคลากร189คนได้รับการสนับสนุนจากสำนันกนนงานเขตจ,จตุจกักรให้ดำเน,นินโครงการทว no. ีนับวันด้วยตระหนักว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดจึงจะตั้งชมรมทบ no. ีนับวันและสูนย์เพื่อนใจทบ no. ีนับวันเพื่อจัดบริการตามแนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา eq ดจ,จัดกิจกรรมเสริมทักษะสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกได้ตามความถนัดอาทิการออกแบบงานพิมพ์3มิติ 3D Printing การทำศีลาพรหุ่นกระบอกไทยและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ารวมทั้งให้บริการคำปรึกษาผู้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่เพื่อนสมาชิกจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนเมวรันของเขตจตุจกักรที่สนองพระดำริการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด รณรงค์สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและจัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจยอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังสร้างและพัฒนาเครือข่ายครอบคลุมทั้งในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการโดยมีเครือข่ายทวีนัมเบอร์วไปร่วมนําเสนอผลงานกิจกรรมทวีนัมเบอร์วั อาทิชุมชนประดิษฐ์ทรการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีและบริษัทวัชรพลจำกัดทั้งนี้กรุงเทพมหานครน,น้อมนาโครงการทูบีนัมวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมาดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างภูิมุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งในชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการ สนับสนุนให้จัดตั้งชมรมและสนยนเพื่อนใจทวีนัมเบอรวันปัจจุบันมีชมรมในชุมชน159ชมรมในสถานศึกษา456ชมรมแบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437ชมรมสถานศึกษานอกสังกัดกรุงเทพมหานคร19ชมรมและในสถานประกอบการ15ชมรมปีนี้จะสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอรวันเพิ่มขึ้น โอกาสนี้พระราชทานพระวรกาดให้สมาชิกในโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักง,งานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจำนวน30คนพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวรอ,อีกทั้งมีพระปฏิสันทานกับสมาชิกทุบีนเมวรันโรงเรียนสารวิทยาที่ไปเฝ้า ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนประมาณ600คนมีกิจกรรมเด่นได้แก่การประกวดแข่งขันเต้นบีบอยระดับประเทศได้รางวัลที่2มีกิจกรรมใหม่ในปีการศึกษา2561ซึ้อได้จัดก,การแข่งขัน ROVE Sport to be number one ครั้งที่1โดยการเป็นสมาชิก to บี number one ทำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองพัฒนาจิตใจและอารมณ์และมีส่วนช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรากิติยาภาทรงเททองหล่อพระพุทธร,รูปปางชนะมานณนะวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้เวลา13นาฬิกาสิขออภัยครับวันนี้เวลา16นาฬิกา4นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวัดบ้านดงน้อยตมบ้านโคง้งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางชนะมารเนื้อสัมฤิ์หน้าตากว้าง1เมตร59เซนติเมตรสูง2เมตร49เซนติเมตร ซึ่งทางวัดบ้านดงน้อยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระประธานประจําอุโบสถและเป็นที่ศักการะของพระสงฆ์สำหรับทําสังฆกรรมตลอดจนไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้วัดบ้านดงน้อยเดิมมีชื่อว่าวัดมาคงกุลเนื่องจากปี2530นายทองย้อยมาคงกุลได้ถวายที่ดินจำนวน33ไร่เศษจัดสร้างเป็นที่พักสงฆ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อวันที่3ธันวาคม2544ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดโดยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านดงน้อยเนื่องจากวัดอยู่ระหว่างหมู่บ้านที่มีชื่อว่าบ้านดงและบ้านน้อยปัจจุบันมีพระปลัดอนุวัตอภิลาโสเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม11รูปและแม่ชี3คน สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพิสงคามสีมาครั้งที่2ประจำปี2561แก่วัดต่างๆทั่วประเทศ วันนี้เวลา13นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระอริยะองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปยังหอประชุมพุทธมนตรตะบนสารยาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนคนปรปฐมในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามาสีมาครั้งที่2ประจำปี2561 โดยครั้งนี้มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงคามาสีมาในงวดที่6ประจำปี2,560และงวดที่1ประจำปี2,561รวมจำนวน107วัดวิสุงคามาสีมาคือเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เป็นการเฉพาะเพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดไว้ว่า วัดที่จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นต้องเป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นหรือได้ปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวรและมีพระพิสุอยู่ประจําไม่น้อยกว่า5รูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีแต่ระยะเวลา5ปีนี้มีใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุบโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วในการนี้ประธานพระโอวาทความสําคัญต่อนหนึ่งว่าเมื <S <S ่อท่านเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาไปแล้วย่อมได้ชื่อว่าวัดกําลังจะเป็นวัดที่สมบูรณ์ตามแบบพุทธบัญญัติ การสร้างอุโบสถของวัดท่านให้ถูกต้องตามพระวินัยและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยก็คงจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในทางวัตถุธรรมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จขณะเดียวกันขอให้ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าวัตถุธรรมเช่นโบสถ์วิหารศาลาอาคารต่างๆสร้างไว้เพื่ออํานวยต่อการปฏิบัติศาสนากิจตามพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาอบรมทำรงรักษาและเผยแผ่ศาสนาธรรมให้แก่บรรพชิตในปกครองและคารวะญาติโยม จะขอให้กระตุน้นเตือนให้ทุกวัดจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมตามกําลังความสามารถและสนับสนุนให้บรรพชิตในวัดและค้ารือหัดในชุมชนมาศึกษาพระธรรมกันโดยท่วนหน้า กงคมคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเพราะกล้าน้อยร้อยผืนป่า12สิงหามหามงคลมุ่งเน้นให้เยาวชนสำนึกรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปลูกป่าในใจคน วันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพระเอกสรยุทธ์จุลานอนท์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเพาะกล้าน้อยร้อยผืนป่า12สิงหามหามงคลมุ่งเน้นให้เยาวชนสำนึกรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14กันยายน2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ื่องในโอกาสมหามงคลเจริมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้เทคนิคการเพราะชำกล้าไม้และปลูกต้นไม้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้นอกจากนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนเจ็ดโรงในการให้องคมุนตรีได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่นักเรียนด้วยในโอกาสนี้ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสได้มอบเงินสมทบร่วมโครงการเพาะกล้าน้อยร้อยผืนป่า12สิงหามหามงคลจำนวน3ล้านบาท จากนั้นองค์คมุนตรีเดินทางไปยังสหกรณ์โคโนมวาริชภูมิ mm hmm. เพื่อติดตามการดําเนินงานและเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับผู้นําเกษตรกรจากสหกรณ์โคโนมวาริชภูมิจํากัดและจังหวัดสกลนครในการรับซื้อน้ํานมดิบคุณภาพสูงเพื่อผลิตนม UHT ภายใต้แบรนด์เทสโก้ในโครงการเทสโก้โรลัสประชารัฐร่วมใจที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โรลัสจัดทําขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตในเชิงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่มาตร,รฐานสากลโดยตั้งเป้ารับซื้อนม UHT จากสาหากรณ์ประมาณ1ล้านกล่องต่อปีองคมนตรีติดตามการบริหารการจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้พลาาเอกชลิตพุกผาสุของค,คมนตรีในฐาน,นะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคก,กลางพร้อมคณะอนุกรรมการจากสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังเขื่อนวชิราลงกรอเภทองผาภูมิจังหวกาญจนบ,บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําของลุ่มน้ําแม่กลองการบรหิหารจัดการน้ําของเขื่อนวชิราลงกรและรับฟังการดําเนินงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเขื <S <S ่อนวชิราลงกรเป็นหนึ่งในโครงการของแผนพัฒนาลุ่มน้ําแม่กลองตั้งอยู่บนแม่น้ําแควน้อยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2522และแล้วเสร็จในปี2527 โดยพระบาทสมเด็จพระปร,ประมินทรามาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อว่าเขื่อนวชิราลงกรณถือเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงจากฐาน92เมตรกว้าง10เมตรยาวพัน19เมตรสามารถเก็บกักน้ำสูงสุดปกติ8,860ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละประมาณ5,500ล้านลูกบาทเมตร สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ช่วงฤดูฝนใช้ประโยชน์ทางการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรในช่วงหน้าแลง้งท่งด้านการประมงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้้ำจืดทั้งยังเป็นเขื่อนที่ช่วยผลักดันน้ำเค็มและน้ำเสียทาให้สภาพน้ําในแม่น้ําแม่กลองดีขึ้นนอกจากนี้ภายในเขื่อนยังมีโรงไฟฟ้าซึ่งได้ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตเครื่องละ1 0 0 0 0แกิโลวัตต์จำนวน3าเครื่องรวมกําลังผลิต3 0 0 0 0นกิโลวัตต์ และให้พลังงานเฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและนำส่งไปใช้ประโยชน์ต่อไปสำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรปัจจุบันมีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อละ95ของความจุอ่างระบายน้ำออกเฉลี่ย58ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและยังสามารถรับน้ำได้อีก479ล้านลูกบาทเมตรในการดำเนินง,งานนั้นได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเป็นประจำเพื่อดำเนินงานบังเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันมีการสนองพระราชาบัญญัติธสรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริของพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบร,รมนาถบาพิตรเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาที่ได้น้อมนำพระราชดำาริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการทํางานเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษา ช่วงเช้าวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุสนันทาเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามการดำเนินง,งานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579จะได้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาตนเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิน่น ทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยราชพัฒผลิตคนดีที่เป็นประโยชน์แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมตลอดจนเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงบ่ายองคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องพระราชโบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ครูอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทา แนะน้อมนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนให้เป็นครูที่ดีต่อไป <S <S องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้ วันนี้ที่สารกลางจังหวัดยะลาพลเอกกัมปนาทรุดิดองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้สร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งการติดตามขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายละลิ์ถนอมสิงห์รองเลขาธิการกปร,รสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รวบรวมตั้งแต่เริ่มดำเนิน,เนการถึงเดือนกันยายน2560มีจานวน4,741โครงการโดยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มตั้งแต่ปี2517ถึง2560รวม912โครงการซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดนาราธิวาสปัตตานีและยะลามี560โครงการแยกเป็น8ประเภทได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพสวัสดิการสังคมการศึกษาการเก,กษตรคมนาคมสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขอีกทั้งยังได้รายงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ยังไม่ได้ดำเนินการรวม14โครงการซึ่งสำนักงานก,ารกปรรได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว7โครงการอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ3โครงการ และอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนอีก4โครงการนอกจากนี้ผู้แทนกรมจุลประทานรายง,งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี2560จํานวน9โครงการและในปี2561จํานวน3โครงการ โอกาสที่องค์มนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำพญาอำมเภมอ,อมเ,มเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขให้แก่ราษฎรต่อไป ในช่วงบ่ายองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลกไกรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2502ด้ยวยความร่วมมือของผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันสังกัดสำนักเ,เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน445คนทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน35คนโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,ร,รมนาถบพิรสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเพื่อนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนในเมืองซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการดังกล่าวโดวยได้พระราชทานพระราชบายเพิ่มเติมในสีเรื่องได้แก่ ให้นักเรียนมีทัศนาคาติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทํามีอาชีพและให้เป็นพลเมืองดีของสังคมปัจจุบันมีโรงเรียนและวิทยาลัยในโครงการทั้งสิ้น155แห่งและโรงเรียนในเครือข่ายอีก4แห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานธนเดชชัยมุสิกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่37ทับส1หมู่7ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโด,กล,ปรดกละาโปรดกระหม่อมให้ในายวีรนันท์เพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปอมอบให้แก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานธนเดชชัยมุสิกซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อุปืนสงครามซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4303หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43 ขณะเดินทางกลับจากการออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านบ้านทันตหมูสามตำบลเขาปางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11กันยายน2561การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานธนเดชอย่างหาที่สุดไม่ได้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศขอพระองค์มีพระพระนามัยแข็งแรงโดยเร็วช่วงเช้าวันนี้ที่ตึกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จไปทรงลงพระนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดา마ศ โดยทรงนำคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนไปร่วมลงนามถวายพระพรด้วยตลอดทั้งวันมีประชาชนและขณะบุคคลต่างๆนำใจกันดอกไม้กระเช้าผลไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศพร้อมกับลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรนามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิมหาวิทยาลัยราชพฤกษ สถาบันดนตรีกาลยาณิวัฒนาโรงเรียนภาทยากุลการดนตรีและนาศิลินสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรงอกแห่งประเทศไทยกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมาคมเมโลเดียนและวิรัตออซิเดฟามทั้งนี้สำนักพระราชาวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชาการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาที เขาเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยง,งานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานจิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จะขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหนึ่งอนราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่แพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ w w w p r d g o t h โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ